ทำไมนายหลวงรัชกาลที่10โอนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาเป็นส่วนบุคคลทำไมข้อมูลบทความจากคุณไพศาลพืชมงคลเรื่องนี้น่าสนใจจริงๆขอนำมาแบ่งปันสู่กันฟังตอนแรกก็สงสัยว่าพระองค์ท่านโอนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นส่วนบุคคลทำไมทำให้พระองค์ต้องเสียภาษีต่อปีมหาศาลก็เพิ่งเข้าใจได้ว่าพระองค์ท่านสามารถตัดสินพระทัยได้คล่องแคล่วและทันทีแม้จะต้องเสียภาษีแต่ก็มีข้อดีกว่าสมัยก่อนต้องผ่านหลายขั้นตอนและไม่คล่องตัวมาดูกันว่านายหลวงร.10พระองค์ท่านบริจาคช่วยเหลืออะไรบ้างหลังพระองค์ครองราชขอยกมาแค่บางส่วน 1. 40 ล้านบาทท่านพระราชทานให้ฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ 2. 100 ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลสิริราช 3. 10 ล้านบาทให้กับโรงเรียนที่ภาคอีสานที่ประสบอุทกภัย 4. 80 ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก 5.พระราชทานเงิน 2,400 ล้านบาทช่วย27โรงพยาบาลทั่วไทยในการจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล 6. พระราชทานเงิน 80 ล้านบาทเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 7. พระราชทานโฉนดที่ดิน 67 ไร่ให้แก่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 8. พระราชทานเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆจำนวน119เครื่องเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9. พระราชทานห้องตรวจผู้มีความเสี่ยงแก่20โรงพยาบาลเพื่อรับมือโควิด 10. พระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยจำนวน13คันเพื่อกระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์ 11.พระราชทานเงิน100ล้านให้แก่โรงพยาบาลสิริราชเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 สา 12. พระราชทานที่40ไร่ตั้งโครงการวิทยุดาราศาสตร์ 13. พระราชทานพระราชทรัพย์ผลิตห้องตรวจเชื้อ20โรงพยาบาลลดเสี่ยงติดโควิด 14. พระราชทานเงินโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร79ล้านบาทจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ 15.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน9ล้านบาทให้เป็นทุนประเดิมกิจการแก่สหกรณ์โบเบจัดระเบียบผู้ค้าโบเบ 16. พระราชทานอากาศยานเซสนา182ทีให้กองทัพบกปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันประเทศช่วยเหลือประชาชน 17. พระราชทานเครื่องบินเล็ก3ลำให้กองทัพบกปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันประเทศและช่วยเหลือประชาชน 18.พระราชทานเงิน100ล้านบาทแก่โรงพยาบาลสิริราช 19. พระราชทานรถบัสรับส่งนักเรียนโรงเรียนแนวชายแดน 20. ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อปี 2552 21. พระราชทานที่ดิน 1,350 ไร่จัดตั้งคลินิกเกษตรเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยการจัดการที่ดินให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 22. พระราชทานโฉนดที่ดินคลอง6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื้อที่จำนวน300ไร่เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่และสถานที่ทำงานขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 23.พระราชทานโฉนดที่ดินเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครเนื้อที่จำนวน79ไร่2งาน 60.9 ตารางวาให้แก่กองทัพบกเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารโครงการพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าของแผ่นดิน 24. พระราชทานโฉนดที่ดินวังปารุษเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีเนื้อที่จำนวน9ไร่ 26.5 ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ25. พระราชทานโฉนดที่ดินค่ายนเรศวรอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนื้อที่จำนวน584ไร่2งาน 99.5 ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 26. พระราชทานโฉนดที่ดินวังปารุษเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนื้อที่จำนวน19ไร่2งาน 52 ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจนครบาล 27.พระราชทานโฉนดที่ดินพระรามราชนิเวศวังบ้านปืนอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเนื้อที่จำนวน21ไร่1งาน 48.5 ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่15และพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ของชาติและศิลปะจังหวัดเพชรบุรี 28.
พระราชทานโฉนดที่ดินค่ายพระราม6พระราชนิเวศมฤคทายวันอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนื้อที่จำนวน 1,244 ไร่ 24.2 ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน29พระราชทานโฉนดที่ดินพระราชวังสนามจันทร์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเนื้อที่จำนวน148ไร่2งาน 88.8 ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกระทรวงมหาดไทยเชื่อหรือยังว่าพระมหากษัตริย์เรามีดียังไงประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ดีที่สุดในโลกขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมาฟังความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ในประเด็นนี้กันบ้างความเห็นที่1ทุกพระองค์ทรงช่วยเหลือประชาชนมากมายแต่ไม่มีหน่วยงานใดช่วยประชาสัมพันธ์ขณะที่ปล่อยให้อีกฝ่ายให้ข้อมูลบิดเบือนความเห็นที่2ท่านเปรียบเหมือนพ่อแม่เราถ้ามีเงินมากๆเราดีใจเพราะพ่อแม่คอยใช้ทรัพย์ท่านทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองมากมายไปดูซิมีนักการเมืองคนไหนเอาเงินตัวเองมาทำประโยชน์ให้ประชาชนบ้างความเห็นที่3ราชวงศ์จักรีมีมากว่า200ปีทรัพย์สินมีมากเป็นธรรมดาควรพิจารณาคุณประโยชน์ที่มีต่อประเทศชาติและประชาชนมากกว่าความเห็นที่4ตอนประชาชนเกิดเรื่องเดือดร้อนเจอภัยพิบัติเคยเห็นพวกนักการเมืองที่รวยล้นฟ้าบริจาคเงินมากเท่านี้ไหมครับความเห็นที่5เครื่องช่วยหายใจสำหรับช่วงโควิดเป็นพันล้านคนที่หายดีเพราะพระเมตตาของท่านควรสำนึกมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะเพราะแย่งกันซื้อทั้งโลกโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจที่กำลังยุ่งเรื่องเลือกตั้งอยู่เมาหมดถ้าไม่มีพระบารมีและความสัมพันธ์ระดับผู้นำประเทศของท่านก็ไม่มีทางที่จะได้มาครับรัฐบาลไหนก็ทำไม่ได้ความเห็นที่6พระราชทานเงินสร้างศูนย์อพยพภัยพิบัติอีกหลายที่ที่กำลังก่อสร้างอยู่แบบเงียบๆความเห็นที่7ใครเป็นผู้ตรวจสอบรอ10บ้ากันใหญ่แล้วพวกคุณไม่เคารพท่านก็ไม่ต้องมาอยู่ในแผ่นดินนี้จบเอาเวลาไปตรวจสอบไอ้พวกที่คดโกงประเทศดีกว่าไหมความเห็นที่8ทรัพย์ท่านตกทอดแก่ทายาทมาถูกต้องทำไมไม่สนใจตรวจสอบพวกโกงกินกันประชาชนผู้รักความถูกต้องความเห็นที่9ถ้าการเมืองดีพระองค์ก็ไม่ต้องบริจาคเพราะประชาชนอยู่ดีกินดีมีการกระจายทรัพยากรในชาติอย่างเที่ยงธรรมไพร่ฟ้าหน้าใสทหารอยู่ในกรมกองเป็นรั้วบ้านถ้าทหารมีแต่ยืมเพื่อนล้างผลาญงบประมาณไม่รู้จักหน้าที่ให้พระองค์ทรงเดือดร้อนพระทัยต้องลงมากระจายความช่วยเหลือต่อประชาชนของชาติความเห็นที่10รู้จักแผ่นดินถิ่นกำเนิดรู้จักเทิดองค์กษัตริย์ของรัฐารู้จักคำสั่งสอนขององค์พระศาสดาจงรู้ซึ้งคำว่าราชาประชาธิปไตย